ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะจบบททากามากะฮาระเรียบร้อยและสิ้นสุดยุคของเหล่าเทพเจ้าตอนนี้เราเข้าสู่โลกที่ปราศจากเทพเจ้าจากนี้ชิคิกามิคนใหม่ที่จะเข้ามาคือภัยร้ายนานาจะมีคนอบอุ่นโผล่มาสักคนแต่จะไม่ใช่เทพเจ้าแล้วนะคะถ้ามีเทพองค์ใหม่โผล่มาอาจจะถึงเวลาตำนานบทใหม่ฉายาใหม่นะคะคนส่งยุคทายทันยุคสมัยเทพเจ้าหรือว่าผู้เล่นเก่าตั้งแต่ตำนานบทแรกกันบ้างไหมคะแสดงว่าเราได้เห็นวีรกรรมความซ่อนของยาปาตานโนโอโรจิส่วนผู้เล่นใหม่ที่มาจากนี้ไปไม่ต้องห่วงนะเราจะพาทุกคนเรียนรู้เรื่องราวยุคสมัยดาวเทพให้มารู้จักกันแต่อาจใช้เวลาเรียบเรียงนานเพราะว่าตัวละครคนนึงต้องใช้เวลาในการอ่านไปไกลหน่อยทำใจว่าเจอกันน้อยลงมาหาบ้างถ้ามีเรื่องเมาล่าสุดกับรีวิวสกิลเนื้อเรื่องตอนสุดท้ายของบททากามากะฮาระการสร้างโลกเกิดขึ้นมาพร้อมกับพลังสามสิ่งพลังในการสร้างสารดอกเลี้ยงโลกพลังในการทำได้เก็บเกี่ยวสิ่งที่โลกหล่อเลี้ยงพลังในการจุติและขวัญคืนทุกสิ่งเพิ่มเติมสามารถอ่านในชีวประวัติอิซานามิเดี๋ยวจะไม่มีคอนเทนต์หนังๆให้ทำนะถึงยุคของเหล่าเทพจะจบลงแต่ความพินาศของบ่าวจะยังคงตามติดชั่วการคนที่สังหารอิซานามิต้องกลายเป็นเทพแห่งหายนะคนต่อไปตอนนี้อามาเทนัสจึงกลายเป็นเทพีหายนะแต่ถ้ามีคนมาสังหารอามาเทนัสคนที่สังหารก็จะกลายเป็นเทพหายนะต่อจากอามาเทนัสบางทีสิ่งที่โอโรจิพูดไว้อาจจะมาถึงสักวันยุคสมัยที่ปราศจากเทพอาจเป็นเรื่องราวที่กลับมาเหมือนเดิมพร้อมถูกความมืดเข้ากืนกินความตายคือทุกสิ่งตอนนี้เขาขายใช่ไหมพ่ออสูรปีศาจจิ้งจอกกับหัวหน้าจัสนาก็มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แอบหวั่นๆประกอบกับสิ่งที่โอโรจิเคยบอกเมื่อพันปีก่อนก็เคยเกิดขึ้นมารอบหนึ่งที่เราเข้าประตู6วิถีเรื่องราวจบลงด้วยการผนึกยามาตโนโอโรจิและยังส่งข้อความส่งท้ายถึงทุกคนหากดองใช้ชีวิตในฐานะเทพที่อยู่มาอย่างยาวนานมันช่างน่าเบื่อแต่สำหรับพวกเจ้าที่แสนเปราะบางกลับเป็นประกายทำไมพวกเจ้าถึงได้งดงามถึงเพียงนี้จิตซึนิอุตสึกุชิกอดกอดโอโรจิชาวแดนทากามากะฮาระทั้ง3คนน่าจะทุกคนกลับบ้านไม่ได้แล้วนะคะยายอามาเทนัสตัวดีหน้าที่หนักของการเป็นเทพีหายนะคือการส่งดินแดนทามากะฮาระจมลงทะเลนิรันดร์แบบไม่บอกไม่เก่าสีหน้าชาวทามากะฮาระดูแต่ละคนสงสารเอมุสุติกันบ้างไหมคะเสียสารเจ้ากับเสียบ้านเกิดไปอีกเนี่ยแหละข้อเสียอามาเทนัสเป็นคนที่ทำก่อนค่อยคิดมาบอกว่าทำไปเพื่อที่จะปกป้องโลกมันน่าจับตีก้นไหมนะคะในเมื่ออามาเทนัสต้องรับตำแหน่งเทพีหายนะจึงไปทางทะเลนิรันดร์เอเธอร์ซีถ้าเจอกันอีกรอบนึงอามาเทนัสอาจจะไม่เหมือนกับตอนนี้อีกอิซานามิที่เคยอยู่มาก่อนได้รับผลทำหน้าเสียฉ่ำไปครึ่งนึงทาเดนิดานกืนกินทุกอย่างยกเว้นยามาตโนโอโรจิไม่ได้รับผลกระทบของทาเดนิดานซูซานโอขอให้เราฝากเลี้ยงแมวกับมอบสายฟ้าคอยเฝ้ามองยามอันตรายเส้นทางที่ซูซากิเดินทางต่อไปจะเป็นการกลับไปยังร้านประหารเมื่อพันปีก่อนแล้ววันดุกกลับมาแล้ววันดุกกลับไปสิ่งเดียวคือการผนึกโอโรจิที่ตอนนั้นทำไม่สำเร็จได้ออกตามหาข้ามจักรวาลได้ตกคนที่มีนามว่ายามาตานะโอโรจิจนภารกิจถูกเติมเต็มกลับไปยังนาบหาเมื่อพันปีก่อนจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะยินดีด้วยซูซานโอท่านตุลาการคะถ้าจะว่ายังไงมอบรางวัลอะไรให้เขาคะซูซากิได้รับมอบหมายงานใหม่ภารกิจที่อาจเสี่ยงชีวิตสักหน่อยเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่หมายถึงจุดเปลี่ยนโชคชะตาของโลกต่อจากนี้ไปแผนการแรกคือการใช้ตัวเองเป็นเครื่องสังเวยแต่ว่าซูซานโอบอกไว้ว่าถ้าแบบนี้เอาเราไปไว้ที่ทะเลนิรันดร์จะดีกว่ามั้งโดยทำให้ซูซากิต้องหาวิธีที่ไม่ต้องมีใครเสียสละจึงได้ออกเดินทางผ่านรอยแยกของเวลาและบางทีจังหวะซักจังหวะของเวลาเราอาจได้พบกับเขาในช่วงสักเวลาหนึ่งแล้วก็น่าจะแกะข้อความของซูซาบิด้วยนะคะเพิ่งเห็นแหละอันนั้นอะ
ดาเซเมขึ้นแท่นวีรบุรุษเก๋ที่จริงคนที่ต้องรับตำแหน่งนี้คือเราทุกคนนะคะในเรื่องโดยกำหนดมอบรางวัลแก่เซเมบ้านนาเกลือมารับออกหน้าแทนเราไปเรียบร้อยจบตอนสุดท้ายของชามากะฮาระหลังจากจบทุกสิ่งดึงเดือนการสมัยแทบจุติก้าวสู่ยุคสมัยปราศจากเทพจบเรื่องราวต่างคนต่างแยกย้ายทำหน้าที่ใหม่ตอนนี้เราถึงเวลาเตรียมพร้อมยุคสมัยใหม่กันแล้วขอให้เฮอันเคียวไม่นุ่มก่อนตำนานใหม่จะมานะคะหรือต้องบอกว่าเรนดังคำพยากรณ์ยามาตะโนโอโรจิอยากรู้จริงๆว่าบอสคนใหม่จะเป็นใครกันนะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย